ถัดมานะครับที่เรียนจะต้องเจออย่างแน่นอนก็คือฟังก์ชันประกอบเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยฟังก์ชันประกอบคืออะไรฟังก์ชันประกอบนะคือการสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับการสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาฟังก์ชันประกอบเนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็คือฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันนั่นเองนะครับมันคือฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันเราต้องเรียนรู้นะครับเรื่องบางเรื่องก่อนที่เราจะไปทำโจทย์นะครับอันนี้เรามาอ่านนะอันนี้อ่านว่า GOF ตรงตัวเลยนักเรียน GOFนะครับอันนี้อ่านว่า FOG นะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับเนี่ยต้องรู้ตรงส่วนนี้นะ GOF เนี่ยเป็นฟังก์ชันประกอบจาก F ไป G นั่นเองสังเกตป่ะเป็นฟังก์ชันประกอบจาก F ไป G มันจะเริ่มต้นที่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ไล่มาข้างหน้าโอเคป่ะจาก F ไป G FOG ถ้าเรียนไม่ดูนะถามสิเป็นฟังก์ชันประกอบจากไหนจาก G ไป F โอเคป่ะแล้ว FOF ล่ะก็เป็นฟังก์ชันประกอบจาก F ไป Fนี่ง่ายๆแบบนี้แต่ต้องรู้สำคัญนะตรงเนี้ยสำคัญถ้านักเรียนไม่รู้ตรงนี้นะไปทำโจทย์ผิดเลยนะโอเคนะครับมาดูการหาฟังก์ชันประกอบแบบแจกแจงสมาชิกนะครับหลักการของมันง่ายมากนะครับเราหาฟังก์ชันประกอบเนี่ยโดยหาผ่านตัวเชื่อมนะครับโดยหาผ่านตัวเชื่อมอ่ะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับกำหนด f มาให้กำหนด g มาให้เขียนแบบแจกแจงสมาชิกเลยนะครับเขาให้เราหา GOF นักเรียนมาวิเคราะห์คำนี้นิดนึง GOF นะครับครูถามว่าเป็นฟังก์ชันประกอบจากไหนไปไหนหลายคนบอกว่าจาก G ไป F ไงล่ะครูนะครับไม่ใช่ที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้จากอะไรนะจาก F ไป G นะครับจาก F ไป G หมายความว่านักเรียนต้องไปเริ่มที่ F แล้วก็ไปจบที่ Gไปเริ่มที่ F ไปจบที่ G และเราก็จะนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ G ด้วยกับตัวเชื่อมที่มันเหมือนกันอ่ะมาดูว่าทำยังไงนะครับนักเรียนอ่ะครูเขียนตรงนี้กันแล้วกันนะ GOF เขียนจัวหัวไว้ก่อนเลยข้างบนก็ให้แบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหม GOF หรือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นใหม่เนี่ยมันก็ต้องเขียนแบบแจกแจงสมาชิกด้วยเช่นเดียวกันจาก F ไป G นะเริ่มต้นที่ F เนี่ยนักเรียนตัวแรกโดเมนของมันคือเลข1ครูเขียน1ไปก่อนนะครูขอเขียนไปก่อนนะ1นี่คือ5นักเรียนลองมาดูที่ G นะมีตัวไหนที่ขึ้นต้นด้วย5บ้างนี่อันนี้5อันนี้5มะ5เหมือนกันเลยนะครับ5เหมือนกันเลยตรงนี้แหละที่ครูบอกว่ามันคือตัวเชื่อมนะครับมันคือตัวเชื่อมมันจะต้องมีตัวเชื่อมนะตัวเชื่อมจาก F ไป G ซึ่งจะต้องเป็นตัวเชื่อมที่มันเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาก็คือ1กับ8ใช่มั้ยเขียนคู่อันดับใหม่ขึ้นมาเป็น1กับ8แบบนี้โอเคป่ะนี่โดยผ่านตัวเชื่อม5เนี่ยทำง่ายนะครับถัดมาครูเขียนเริ่มต้นที่ F ใช่ไหมครูเขียน2ก่อน2นะ6ดูสิตัว G ตัวไหนที่ข้างหน้ามันเป็น6บ้างครูก็เจอแล้วตรงนี้6ใช่ไหมตรงนี้คือ6ใช่ไหมเชื่อมกันก็เลยเป็น9นะครับนักเรียนสังเกตนิดนึงนะตัวข้างหลังจะต้องมาเชื่อมกับตัวข้างหน้าใช่ไหมตัวหลังของ Fจะต้องเหมือนกับตัวหน้าของ G พูดเป็นทางการก็คือเลนส์ของ F นะครับเหมือนกับโดเมนของ G นะครับโอเคนะครับ3 7ครูขอเขียน3ก่อนนะครับ3 7มีตัวเชื่อมไปไหมมีเหมือนกันนี่7 7แล้วก็เป็นอะไรเป็น0นะครับตรงนี้เป็น0โอเคแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเราดูต่อเลยนะถัดมานะครับกำหนดให้ F แล้วก็ G มานะครับ F คือ1 A 2 B 3 C G คือ A 5 B 4แล้วก็ D 6ให้หา GOF นะครับนักเรียนดู GOF นิดนึงนะครับ GOF GOF ครูถามว่า GOF เป็นฟังก์ชันประกอบจากไหนไปไหนจาก F ใช่ไหมไป G เขียนแบบนี้ทุกครั้งเพื่อระบุนะครับเพื่อตอกย้ำว่าเราจะไม่ทำผิดนะจาก F ไป G เริ่มต้นที่ F นะครับ G O F นะครับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ A หาดูซิข้างล่างตัวไหนที่มี A ตัวนี้นะมี A อยู่ข้างหน้าใช่ไหม1
A อันนี้ A ใช่ไหมแล้วก็5เวลาเขียนอะไร1กับ5นะครับถัดมานะครับ2ตัวเชื่อมคือ B นะ2อะไร2 4ถัดมา3 4ใช่ไหม3นะครูขอเขียน3ก่อนตัวนี้เป็นตัว4ดูซิข้างล่างตัวไหนมีตัว4มั้ยหลายคนบอกว่านี่ไงครับไม่ใช่อันนี้มันตัวอะไรตัว D เชื่อมได้มั้ยเชื่อมไม่ได้ถ้าเชื่อมไม่ได้ต้องเขียนมั้ยล่ะไม่ต้องเขียนนะเดี๋ยวลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับเอาแค่นี้พอถัดมานะครับกำหนด F นะครับ2 4แล้วก็3 7 G 5 1แล้วก็6 8เขาเราหา GOF นะครับ GOF GOF นะครับ GOF นะครับเป็นฟังก์ชันจากไหนไปไหน GOF เป็นฟังก์ชันจาก F ไป G นะครับเป็นฟังก์ชันจาก f ไป g นะครับครูเขียนเลยนะ g o f ครูดูที่2 2 4ข้างล่างมี4มั้ยมีมั้ยตัวนี้มีมั้ยใช่มั้ยไม่ใช่ตัวนี้ใช่มั้ยไม่ใช่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียน3 7 7นะข้างล่างมี7ป่ะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่นักเรียนสังเกตเห็นว่ามันไม่มีตัวเชื่อมเลยไม่ว่าจะเป็น4 4เรามาดูตัวนี้ก็ไม่ใช่ดูตัวนี้ก็ไม่ใช่7ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ย GOF เป็นยังไงมันไม่มีเพราะว่าอะไรมันไม่มีตัวเชื่อมนั่นเองนะครับเราเขียนว่าไม่มีตัวเชื่อมไม่มี GOFดูต่อเลยนะกำหนดนะครับกำหนด F นะครับกำหนด F นะ1 4 2 5 3 6แล้วก็ G 4 2 5 8แล้วก็6 1เข้าหาเยอะเลย GOF FOG FOF GOG นะครับเราจะค่อยๆหาทีละตัวนะครับเราจะเริ่มต้นจากการหาตัวแรกก่อนเลยนะ GOF ตัวที่1 นะ GOF GOF นี่จากไหนไปไหนนักเรียนบอกมาหน่อยสิGOF ก็คือจาก F ไปเลยนะจาก F ไป G นะครับจาก F ไป G GOF บอกมาเลย F ไป G 1 4 2ใช่ไหมเราเขียนเป็น1กับ2เพราะ4เป็นตัวเชื่อมนะครับ1 2ถัดมา2 5ข้างล่างมี5มั้ยมี5เชื่อมกับ8ใช่มั้ยก็เขียนเป็น2 8นะครับแล้วก็3 6ข้างล่างมี6มั้ยมี6ใช่มั้ยแล้วก็1 3อะไร3 1นะครับถ้าเรียนเข้าใจหลักการเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับข้อที่2ก็คือ FOG ก็คือจากอะไรจาก G ไป F นักเรียนต้องดูกลับกันนักเรียนต้องดูจาก G นะครับไป F G คือตัวข้างล่างตรงนี้นะ4 2ข้างบนมี2มั้ยมีใช่มั้ย2มันติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับ5เวลาเขียนแล้วเขียนเป็น4 5นะครับแล้วก็5 8มีมั้ยข้างบน8ไม่มีใช่ป่ะไม่มีนะ6 1ข้างบนมี1ใช่มั้ย1ติดอยู่กับ4เขียนเป็น6 4แค่นี้เองนะครับแค่นี้เอง
อ่ะเรียบร้อยอ่ะยังไม่เสร็จนะข้อตะกี้นี้ยังไม่เสร็จนะเรามาดูต่อนะครับข้อที่3เนี่ยนะครับข้อที่3เขาให้หาอะไรเขาให้หา FOF นะครับ FOF FOF เป็นฟังก์ชันจากอะไรนักเรียนจาก F ไป F นะครับจาก F ไป F ครูขอยก F ขึ้นมานิดนึงนะครับเราจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูนะ F นะครับ F คืออะไร F คือ1 4นะครับสองห้าสามหกแล้วก็เขียน F อีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันจาก F ไป F ใช่ไหมครูขอเขียน2ตัวเลยเพื่อที่มันจะได้ดูง่ายนะครับป้องกันความสับสน1 4 2 5แล้วก็3 6แบบนี้นะนักเรียน FOF ก็คือจาก F ไป F นะ1 4ใช่ไหมข้างล่างมี4มะที่เป็นโดเมนไม่มีนะครับ2 5ข้างล่างมี5ที่เป็นโดเมนมะไม่มีมันมี5ตัวนี้นักเรียนอย่ามโนว่านี่ไงครับครู5นักเรียนเขียนเป็น2กับ2ไม่ใช่นะเราต้องดูตัวแรกเนี่ยเราต้องดูเลนใช่ไหมตัวหลังเราต้องดูโดเมนนะที่มันจะเชื่อมกันได้นะครับอันนี้ล่ะ3 6ข้างล่างมี6มะไม่มีนะไม่มีนะโอเคสรุปว่าไม่มีตัวเชื่อมนะครับไม่มีตัวเชื่อมดังนั้นนะครับไม่มี FOF โอเคนะครับข้อที่4GOG หา GOG ก็คือจาก G ไป G G ครูขอยกมาเขียนนะครับ G คือ 42 58แล้วก็61ครูขอเขียน2ตัวเลยนะเขียน2ตัวเลยนะเขียน G 2ตัวเลยนะครับ G อีกตัวหนึ่งก็คือ42 58แล้วก็61นักเรียนจาก G ไป G ใช่ป่ะ42ดูสิข้างล่างมี2ป่ะไม่มี58โดเมนมี8มั้ยไม่มี61โดเมนมี1มั้ยไม่มีเราจะสรุปว่าอะไรนักเรียนไม่มี GOF ถูกป่ะเพราะว่าอะไรนักเรียนมันไม่มีตัวเชื่อมนะครับมันก็เลยไม่มี GOF ไม่ใช่ GOF สิไม่มี GOG โอเคเรียบร้อยนะครับ